เห็นคณะอื่นเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งได้ถูกไหมครับแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยมีการระบุเลยว่าเป็นเรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมในมุมมองผมนะครับผมขออนุญาตนะครับแชร์ความคิดเห็นนะครับโดยในฐานะของคนที่เคยสัมผัสธรรมศาสตร์มาในฐานะของนักสื่อสารนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกค้าอย่างผมเนี่ยเวลามองมาที่ธรรมศาสตร์นะครับในอดีตนะครับผมอยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทางคณาจารย์เนี่ยนำข้อมูลนี้นะครับลองไปคิดเพิ่มเติมตอนระหว่างพักกลางวันนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายเรามาคุยเพื่อที่จะจบเรื่องของวิสัยทัศน์ผมมองเรื่องที่ผ่านมานะครับผมเป็นนักศึกษา EBM นะครับผมมองธรรมศาสตร์คือเรื่องของราคานะครับถามว่าธรรมศาสตร์ถ้าเทียบกับในตลาดแล้วในเชิงการตลาดนะครับราคาก็คือค่าเทอมไม่ได้สูงมากถามว่าสิ่งที่ไม่ได้สูงมากเป็นเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยต้องการที่จะบริการภาคสังคมตรงนี้นะครับผมดีใจมากตรงที่ว่าค่าเทอมตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะ60,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้แล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสิ่งที่ผมมองผมเองอยากจะให้ธรรมศาสตร์ยังรักษาจุดแข็งตรงนี้ไว้นะครับการให้กับสังคมโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งค่าเทอมหรือว่าให้ค่าที่สูงจนเกินไปนะครับถัดมาเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับผมสามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์แล้วข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้ดีมากๆเลยในอดีตถ้าเทียบแล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับสถาบันต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับเนื้อหาหลักสูตรได้ชัดเจนมากแต่ที่ธรรมศาสตร์นะครับสามารถที่จะเห็นภาพตรงนี้จากเว็บไซต์นะครับถัดมาเป็นเรื่องของคณาจารย์นะครับจริงๆแล้วผมมาเรียนที่ธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรระยะสั้น3 เดือนนะครับ2หลักสูตรด้วยกันก็คือ6 เดือนผมจึงตัดสินใจเรียนที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าผมสัมผัสได้นะครับว่าคณาจารย์ของธรรมศาสตร์เนี่ยมีจิตวิญญาณของการเป็นครูนะครับคือไม่ได้เพียงแค่สอนแล้วก็จบในคลาสไปแต่ว่ายังเฝ้าติดตามว่าคนที่เรียนเนี่ยได้ใช้งานไหมแล้วก็ได้ผลในการเรียนหรือเปล่านะครับสถานที่แล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมใช้รถเมล์แล้วก็ใช้เรือผมก็ถือว่าผมสะดวกสบายในการเดินทางเช่นกันนะครับเรื่องของหลักสูตรนะครับหลักสูตรถ้าเทียบกับตอนที่ผมตัดสินใจในตอนนั้นแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลักสูตรของธรรมศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านภาษานะครับยังไม่มีที่ไหนนะครับที่โดดเด่นเท่าธรรมศาสตร์แม้ว่าหลายๆท่านอาจจะพูดเกี่ยวเรื่องของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้วถ้าในมุมผมนะครับหลักสูตรของธรรมศาสตร์แพ็กดีข้อมากกว่าสามารถที่จะใช้เรื่องของศักยภาพของอาจารย์ประยุกต์กับเรื่องของธุรกิจแล้วเอาไปใช้งานจริงได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวเรื่องของหลักสูตรนะครับผมคิดว่าณปัจจุบันเราถือว่าเราไม่ได้ไกลจากความเป็นที่หนึ่งเลยครับตรงนี้คือจุดแข็งของเราแต่ว่าเราจะกล้ากำหนดวิสัยทัศน์ของเราขึ้นไปในจุดที่เราควรจะอยู่หรือเปล่าเราควรจะอยู่อันดับหนึ่งครับเรากล้าที่จะท้าทายตัวเราเองไหมแค่ชั่วโมงแค่วิจารณ์ครับจากอื่นเราไม่ได้แพ้ครับลองมองนะครับว่าในมุมของคนภายนอกเนี่ยมองจุฬาและธรรมศาสตร์เอาแบบให้ชัดไปเลยก็คือ2ที่แล้วเราอยากขึ้นอันดับหนึ่งนะครับมุมในการมองจุฬาก็คือการที่เข้าถึงยากอันนี้ต้องเรียนตามตรงเข้าถึงยากครับนะครับแต่ธรรมศาสตร์มีจุดเด่นตรงที่คณาจารย์เข้าถึงง่ายครับให้ความเป็นกันเองอันนี้ผมพูดจากสิ่งที่ผมประสบมาใน1 ปีที่ผมได้เรียนครับนี่เป็นจุดเด่นครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นภาพครับว่าถ้ามองในเชิงของการตลาดเนี่ยเราโดดเด่นในตลาดอยู่แล้วในด้านถ้าโฟกัสในด้านภาษานะครับเราถ้าเราเน้นตรงนี้แล้วเป็นอันดับหนึ่งตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเป็นอันดับหนึ่งทุกด้านครับถ้าเราทำทุกด้านเราใช้เวลาเยอะครับแต่ถ้าเราบอกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งครับเราสามารถเดินได้แล้วสภาพในปัจจุบันเราถึงครับเราไปจุดนั้นได้
ถัดมานะครับเกี่ยวเรื่องของสตรีทนะครับคณาจารย์ของธรรมศาสตร์เองนะครับคือจุดแข็งนะครับทำไมผมถึงพูดว่าคณาจารย์ของธรรมศาสตร์คือจุดแข็งเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนครับที่มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาฝึกอบรมทางด้านภาษามากกว่าธรรมศาสตร์ลองนำเสนอมาสิครับว่ามีที่ไหนที่เปิดมากกว่านี้ถ้าเทียบกับภาคเอกชนนะครับอย่าง Wall Street นะครับถ้าเขาทำเรื่องภาษานะครับเขามีชื่อเสียงเขาเป็นภาคเอกชนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเข้าถึงยากครับเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนครับเขาตั้งมาเพื่อผลกำไรครับแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยืนยันว่าเราจะทำเพื่อประชาชนโดยเราตั้งค่าเทอมไม่ได้สูงมากครับ1ปี 60,000 บาทผมไม่เรียกว่าสูงเลยนะครับแต่จุดที่ยังเป็นจุดปรับปรุงผมไม่ขอเรียกว่าจุดอ่อนนะครับผมเรียกว่าจุดที่เราปรับปรุงได้อีกนะครับก็คือการที่เราทำรูปแบบการเรียนการสอนนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็มีความชัดเจนนะครับคำถามคือความทันสมัยแล้วชัดเจนมันหมายความว่ายังไงครับผมยกตัวอย่างครับในกรณีที่ผมมาเรียนแล้วผมคลาสนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่เข้าได้ผมอยากจะทบทวนครับผมบางครั้งผมอยากจะดูอีกรอบนึงหรือว่าอยากจะทบทวนใช่ไหมครับหรืออยากจะลองฝึกระหว่างที่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับปัจจุบันในอดีตมันยังไม่มีครับแต่ปัจจุบันมันมีแล้วระบบ e-learning ครับคือเรามีศักยภาพอยู่แล้วครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเคสสตัดดี้นะครับของคณะวิศวกรรมหรือว่า SIT ที่เขาประยุกต์เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปเยอะมากเราอยู่ในรั้วเดียวกันครับเราสามารถที่จะแบ่งปันโนฮาวเนี่ยระหว่างกันได้เราไม่ต้องทำเองครับเราเป็นคณะศิลปศาสตร์ครับเราคงไปทำระบบไอทีไม่ได้แต่เรามีคอนเทนต์ครับเขามีแพลตฟอร์มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้ครับที่ผมมองว่าถ้าเราเสริมเข้าไปเราจะสามารถที่จะแข่งขันกับภาคธุรกิจภาคเอกชนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนที่แข่งขันในปัจจุบันเพราะเรามีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วเรามีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วเราเพิ่มแค่แพลตฟอร์มเท่านั้นเองถัดมาครับโอกาสอย่างที่เรียนไปครับหลายเอกสารที่วันนี้เราได้นำเสนอนะครับเราคุยเรื่อง AEC นะครับเรามีการระบุเรื่อง Internet of Things ในโบรชัวร์นะครับมันคือโอกาสครับเทคโนโลยีแล้วก็การเปิด AEC มันคือโอกาสครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ผ่านระบบ IT ได้มันคือโอกาสที่ชัดเจนมากๆครับที่เราจะขยายนะครับความสามารถในการบริการตรงนี้ออกไปนะครับโดยเรายังใช้จำนวนบุคลากรจำนวนเท่าเดิมตรงนี้แหละครับแต่เราขยายบริการออกไปได้ด้วยระบบไอทีถูกไหมครับเราเริ่มภาพนะครับว่าหลายๆแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ในวันนี้นะครับมีจำนวนพนักงานเพียงไม่กี่ท่านเองแต่ทำไมเขาถึงบริการได้ทุกประเทศเราใช้ power of IT ในการให้บริการตรงนี้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเข้าถึงผู้ที่ขาดทักษะทางด้านภาษาได้ง่ายขึ้นครับเขารออยู่ที่บ้านแล้วครับตอนนี้เขาไม่มีโอกาสถัดมาถามว่าอุปสรรคคืออะไรก็ที่ผมมองนะครับจากการที่พูดคุย1นะครับวันนี้ถือว่าเราได้แก้ปัญหาเรื่องอุปสรรคในระดับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่ระวังแผนร่วมกันนะครับในอดีตเราอาจจะขาดการดึงศักยภาพของบุคลากรที่เก่งๆของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เราได้มีเวิร์กช็อปเราได้พูดคุยกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าประจำวันใช่ไหมครับเราเลยขาดโอกาสครับในการที่จะพูดคุยกันถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกันแล้วก็ทำแผนออกมาได้ชัดเจนนะครับผมเชื่อเลยครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อเอาอกเอาใจคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมพูดในฐานะศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์สามารถขึ้นอันดับหนึ่งประเทศไทยได้แน่นอนครับด้วยการที่เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาด้วยคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่เราสามารถที่จะ
ร้างแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะส่งคอนเทนต์เหล่านั้นไปสู่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเราได้จำนวนมากขึ้นแทนที่เขาจะต้องเดินทางมาธรรมศาสตร์ถูกไหมครับแล้วด้วยค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยสร้างความยั่งยืนให้ธรรมศาสตร์ด้วยระบบ e-learning นะครับผมเชื่อเลยครับว่าตรงนี้จากการที่ผมมองแบบเร็วๆแล้วก็คร่าวๆสามารถที่จะมองเห็นตรงนี้หน้าสุดท้ายครับก่อนเราจะไปรับทานอาหารจริงๆแล้วปกติเวลาที่ business unit นะครับภาคเอกชนเวลาเขาวิเคราะห์เขาจะมองหลายๆมุมนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะขยายธุรกิจนะครับเราจะขยายไปทางไหนธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะยั่งยืนได้ไหมนะครับซึ่งเรียกว่า five core model คือความกดดันทั้ง5นะครับที่เกิดขึ้นในธุรกิจของเรามีไหมแน่นอนครับถ้าปัจจุบันเราคือกปภ.เราจะเป็นที่ต้องทำ five core นะครับ five core model นะครับกปภ.เนี่ย monopoly คือสามารถที่จะขายไฟให้เราใช้โดยเขากำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องทำไฟฟอสเลยไม่มีแรงกดดันถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ชาร์จค่าไฟสูงขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นมอนโพลีมาร์เก็ตเราไม่ได้มอนโพลีเราต้องแข่งขันครับสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกคือลูกค้าครับปัจจุบันแล้วเราเข้าใจไหมครับว่าใครคือลูกค้าของเรากันแน่ใครคือนักเรียนนักศึกษาของเรากันแน่ถ้าท่านตอบว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า25ปีเป็นหลักไลฟ์สไตล์ของเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรครับเขาใช้มือถือมากกว่าดูทีวีแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเขายังดูทีวีอยู่ถูกไหมครับเรามีคอนเทนต์ที่อยู่บนช่องทางมือถือบ้างหรือยังครับเรามีแอปพลิเคชันที่จะส่งเสริมนะครับการใช้ภาษาที่ดีขึ้นผ่านแอปพลิเคชันมือถือบ้างหรือยังครับอย่างท่านอาจารย์ที่แนะนำเกี่ยวเรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถแปลภาษาใช่ไหมครับผมว่าเป็นไอเดียที่แบบดีสุดๆเลยครับเพราะว่าเรามีคอนเทนต์เรามีโน้ตฮาวคนอื่นไม่มีครับเพียงแค่เราหาแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเราสามารถสร้างระบบนี้ได้ก่อนคนอื่นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากที่เห็นภาพครับแพลตฟอร์มหาง่ายแต่คอนเทนต์หายากครับพวกท่านคือผู้ที่ให้คอนเทนต์ที่มีคุณค่าที่สุดครับเพียงแค่ท่านเอาบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนที่ใช้งานนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากถ้าเราปรับตัวเข้ากับลูกค้ายุคใหม่ได้นะครับเราสามารถที่จะอยู่รอดในระยะยาวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยถัดมาผู้แข่งรายใหม่มีไหมครับปัจจุบันนะครับถ้าพูดในเชิงของการเรียกว่าเรียนภาษาหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ภาษามีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่เขามีระบบ e-learning แล้วนะครับเขากำลังที่จะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยหรือ AAC ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากครับที่เขายังไม่มาขยายมากจนเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ first mover advantageก็คือใครที่ทำคนแรกเนี่ยมักจะได้ตลาดนั้นไปทั้งหมดผมยกอย่าง Facebook ครับ Facebook ทำคนแรกใช่ไหมครับ Google Plus ทำตามหลังแม้ว่าเทคโนโลยีดีกว่าแต่ Facebook เป็นที่ยอมมากกว่าจนกระทั่ง Google เลิกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราเก่งแล้วเนี่ยเราต้องทำคนแรกด้วยครับปัจจุบันเนี่ยมีระบบ e-learning ที่มาจากต่างประเทศครับแต่เขายังขาดคอนเทนต์ของไทยครับวัฒนธรรมไทยภาษาไทยเขายังไม่เข้าใจครับเรามีจุดขายตรงนี้อยู่แล้วเราเข้าใจ AC ดีกว่าชาวบ้านละแวกนี้อยู่แล้วทำไมเราถึงจะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ไม่ได้ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องป้องกันผู้แข่งรายใหม่ที่เข้ามาโดยเราใช้เทคโนโลยีซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับการที่เราจะหาแพลตฟอร์มใหม่ให้กับลูกค้าเรานี่แหละถัดมาเรื่องของซัพพลายเออร์ครับสิ่งที่กระทบปัจจุบันมีไหมครับปัจจุบันนะครับโรงเรียนมัธยมนะครับมีการสอนภาษามากขึ้นนะครับตั้งแต่อนุบาลประถมแล้วก็มัธยมใช่ไหมครับสิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกันก็คือว่าพอเขาสามารถที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เหล่านั้นภาษาที่ดีมากๆแล้วในอนาคต
เขาจะส่งลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ไหมครับส่งใช่ไหมครับเราสามารถพูดได้ไหมว่าเราแข่งกับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้ถ้าเราไปจุดนั้นได้เรารองรับเด็กอินเตอร์เหล่านั้นได้ครับนี่คือสิ่งที่พลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสครับถ้าเรามองว่าจะมีคนมาแข่งมากขึ้นแต่เราไปตรงนั้นก่อนเราก็สามารถที่จะเรียกว่าเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าเขานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นโอกาสแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะไปไหมนะครับทันมันคือตัวสินค้าทดแทนนะครับอะไรที่มันจะมาทดแทนการเรียนภาษาได้บ้างแน่นอนครับถ้าท่านฟังข่าวนะครับเขาพยากรณ์นะครับว่าภายในปี2030นะครับเราสามารถที่จะพูดภาษาอะไรก็ได้ไปสู่ผู้ฟังที่รับฟังภาษาอะไรก็ได้ผ่านระบบ AI นะครับถึงวันนั้นเนี่ยปี2030อีกประมาณ10กว่าปีตอนนั้นเนี่ยสินค้าทดแทนคือแอปพลิเคชันเราจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนั้นหรือเราจะปล่อยให้คนอื่นพัฒนาแล้วก็มาดิสรัปต์เราคำถามคือตอนนี้เรามีคอนเทนต์เราพร้อมเราหาแพลตฟอร์มเราเป็นผู้นำได้แต่ถ้าเรารอเวลาครับปี2030วันนั้นแอปพลิเคชันในมือถืออาจจะมาแทนก็ได้อย่าลืมนะครับว่าดิกชันนารีสอเสร็จหุดตอนนี้ท่านหาได้ไหมครับหายากมากเลยครับไม่มีใครซื้อด้วยผมเจอวันก่อนลดราคาเหลือ200ผมว่าเราจะซื้อมาเป็นที่ระลึกดีไหมนะเพราะว่าในยุคนึงเราได้ใช้มันครับตอนนี้ใช้ Google หมดแล้วนะครับแปลก็เร็วอยู่บนมือถือนะครับแล้วไม่ต้องเปิดด้วยนะครับงั้นเนี่ยเราจะเป็น Dictionary หรือว่าเราจะเป็น Google เราจะสร้างแพลตฟอร์มตรงนั้นท่านอาจารย์แต่ละท่านในห้องนี้ครับพอผ่านไป10กว่าปีอนาคตข้างหน้าก็คือถูกกำหนดด้วยวันนี้ครับว่าท่านจะเป็น Dictionary หรือท่านจะเป็น Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้หลายๆท่านครับได้ข้อมูลนี้ไปนะครับตกผลึกในระหว่างรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเรามาสรุปกันอีกทีนึงว่า direction เราจะไปทางไหนกันแน่ตัวผมเองเป็นวิทยากรแต่ผมมีความผูกพันกับธรรมศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าครับผมอยากให้ธรรมศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นตั้งนานแล้วขอบคุณครับบ่ายโมง15ไหมเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเราจะได้นิสัยทานใช่ไหมคะแล้วก็กับระหว่างทานข้าวทำกันบ้านนะคะวันนี้เริ่ม2 ทุ่มระหว่างทานข้าวขอสมรรถนะหลักคือเราเก่งอะไรที่สุดเชี่ยวชาญอะไรระหว่างทานข้าวกันคิดมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันไปเจอกันอีกทีหนึ่งบ่ายโมงนะคะไม่คิดในใจเดี๋ยวมาช่วยกัน brainstorm ได้ค่ะห้องทานข้าวเปลี่ยนนะคะจากห้องที่เราทานพอดีเขามีแขกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นห้องจันทาอยู่ติดกันนะคะห้องทานข้าวค่ะ